สวัสดีครับเรามารู้จักโปรแกรม Discord กันเถอะ Discord นะครับเป็นโปรแกรมการพูดคุยบนอินเทอร์เน็ตซึ่งมีหน้าตาเนี่ยค่อนข้างจะคล้ายคลึงกับ TeamSpeak และ Skype ซึ่งมันเกี่ยวข้องยังไงกับ2อันนี้ผู้พัฒนา Discord นะครับถึงกับสร้างสโลแกนขึ้นมานะครับหน้าเว็บไซต์ของตัวเองว่า It's time to ditch Skype and TeamSpeak หรือหมายถึงมันถึงเวลาที่จะเตะตูดไอ้ Skype และ TeamSpeak ออกไปได้แล้วมันถึงการมาของ Discord แล้วนั่นเองDiscord นะครับถูกพัฒนาเมื่อต้นปี2015พัฒนามาจนถึงปี2017ในช่วงแรกนะครับ Discord ค่อนข้างที่จะไม่เสถียรทำให้ค่อนข้างหลุดบ่อยแต่ตอนนี้ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นจนมีผู้ใช้ถึง11ล้านคนทั่วโลกหรือเพิ่มประมาณ2ล้านคนต่อเดือนนั่นเองณตอนนี้นะครับผู้พัฒนาได้พัฒนาการเพิ่มฟีเจอร์ขึ้นมาใหม่นั่นก็คือการเพิ่ม reaction นั่นเองคุณสามารถเพิ่ม reaction ในโพสต์ของคุณหรือว่าคอมเมนต์ของเพื่อนก็ยังได้เพียงแค่กด add reactions คุณก็สามารถเพิ่ม reactions ได้แล้วมันถึงเวลามันของไวโจ้เลยละขอให้สนุกและณตอนนี้นะครับผู้พัฒนากำลังพัฒนาการวิดีโอคอลนั่นเองและตอนนี้นะครับมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เรียบร้อยแล้วสามารถดาวน์โหลดกันได้เลยจ้าซึ่งเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าผู้พัฒนาจะพัฒนาอะไรมาให้ดูถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์ขนาดนี้มาโหลดใช้ Discord กันเถอะ